สนุนโดยเครื่องฟอกอากาศแมนเนเจอร์สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงเวลาของรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพพบกันทางสถานีโทรทัศน์นิวส์วันค่ะจิรัติกรจารุเกษตรวิทย์ดำเนินรายการเช่นเคยนะคะชมรายการนี้ผ่านทางทีวีนะคะช่องนิวส์วันไม่ว่าจะชมผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียมจานรับสัญญาณดาวเทียมบางท่านชมผ่านทางเคเบิลท้องถิ่นบางท่านบอกว่าชม YouTube ก็สะดวกนะคะชมทาง Facebook ก็ยิ่งสะดวกเข้าไปใหญ่นะคะจะไปทางไหนก็สามารถเดินทางไปก็ยังชมรายการได้ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะได้ชมหรือไม่ได้ชมในช่วงเวลาไหนก็สามารถชมรายการย้อนหลังผ่านทาง YouTube หรือว่าทางด้านของเพจ Facebook News 1ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็มีหลากหลายช่องทางให้ได้ติดตามรับชมกันนะคะสำหรับในวันนี้กลับมาพบกันกับอาจารย์ปานเทพโพพงพันธ์คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัยมหาวิทยาลัยรังสิตอีกเช่นเคยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับค่ะเอาละโอ้โหอาจารย์เอาตารางนี้ขึ้นมาให้เราดูใช่ครับจะเป็นตารางที่แบบคือละเอียดมากนะคะแล้วก็คือพอคนเห็นตารางแบบนี้นะคะอาจารย์เขาจะดูตัวเลขข้างบนแล้วมาบวกเอาตรง ATK ใช่ใช่ใช่ อันนี้มันจะสะท้อนใกล้ความเป็นจริงขึ้นมาหน่อยใกล้ความเป็นจริงมากที่สุดนะครับคือผู้ติดเชื้อรายใหม่เขาพูดถึงตัวเลขที่ยืนยันแล้วแต่ผมแต่ท่านผู้ชมเชื่อเถอะครับส่วนใหญ่ ATK เนี่ยมันก็คือติดแง่แหละนะครับไอ้ที่ตรวจ ATK แล้วไม่เจอเนี่ยยังไม่แน่แต่ถ้าเจอเนี่ยโอกาสไม่โอกาสพลาดเนี่ยน้อยนะครับส่วนใหญ่เจอท่านผู้ชมเห็นตัวเลข 18,883 ไหมครับนี่คือวันจันทร์นะวันจันทร์ที่ผ่านมาใช่นะครับแล้วท่านผู้ชมลองดู ATK 15,000 มันแปลว่าอะไรค่ะก็บวกกันท่านผู้ชมลองบวกกันดูเลยครับก็ประมาณ 19,000 บวก 15,000 ค่ะก็เท่ากับ 34,000 34,000 คนนะ 34,000 คนที่อาจจะติดเชื้ออยู่แล้วก็ท่านผู้ชมลองดูนะครับร้อยละของการตรวจพบเชื้อเฉลี่ยย้อนหลัง7วันมันเพิ่มขึ้นนะครับใช่ค่ะเนี่ยท่านผู้ชมให้ดูพล็อตกราฟในนี้นะครับสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์ยังอยู่ที่ประมาณ16กว่านะใช่ถ้าพูดถึงธันวาปีที่แล้วเนี่ย 5.29 นะครับตอนนี้19หมายถึงว่าใน10คนจะต้องเจอ2คนทุกๆ10คนเจอ2คนเยอะนะเยอะค่ะเยอะเอาล่ะเยอะก็เยอะครับแล้วก็ต้องยอมรับความจริงบางจังหวัดที่ว่าเยอะเนี่ยเขาเนื่องจากว่าเขาบอกเขาตรวจในเชิงรุกซึ่งมันควรต้องเป็นอย่างนั้นก็ควรจะเป็นอย่างนั้นครับและตรวจเชิงรุกแค่ไหนครับนี่ครับเราเจอ86คนตรวจเชิงรุกนะครับและที่น่าสนใจก็คืออะไรครับท่านผู้ชมเห็นตัวเลขนี้ไหมครับผมมาสนใจตัวเลขนี้ที่สุดเลยนะก็คือจำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่เพราะว่าตัวเลขนี้ตัวเดียวเนี่ยมันก็จะสะท้อนให้เห็นว่าเตียงเราพอไหมผู้ป่วยหนักวิธีการจัดการของเราทำให้ไอ้ค่านี้จำนวนต่อประชากรที่เสียชีวิตต่อผู้ป่วยลดลงไหมปัจจุบันเมื่อก่อน 0.9 หรือ 1 เศษนะครับปัจจุบัน 0.83% แต่ถ้าผู้ชมนับเฉพาะวันนี้32หารด้วย 22,000 เนี่ยมันอัตราการเสียชีวิต 0.14% เองนะมันยังไม่ถึง 0.2 เลยอ่ะคือใน 1,000 คนอ่ะจะมีคนตาย14คน1,000 คนนะครับก็หมายความว่าจริงๆอัตราการตายมันลดลงมากนะครับแต่ประเทศที่ไม่ประสบความสำเร็จเมื่อเห็นอัตราการตายลดลงแบบนี้คือการถอดหน้ากากอนามัยคริติกรถอดหน้ากากอนามัยไปที่ไหนก็ห้ามใส่หน้ากากอนามัยล้างมือเป็นเรื่องรองทั้งหมดเหล่านี้ประเทศเหล่านี้คือเสรีชนนะส่วนใหญ่เป็นฝรั่งเขากลับไปใช้ชีวิตเหมือนกับตอนโควิดยังไม่มาเลยถูกไหมคะคือผมไม่มานะถ้าจะไม่รู้สึกว่าจะต้องลำบากใจหรือว่าเดือดร้อนอะไรถ้าใครจะใช้ชีวิตเป็นปกติเพราะว่ามนุษย์ก็ควรใช้ชีวิตเป็นปกติถ้าเรารู้สึกว่าเรารับมือกับมันได้ยกเว้นเรื่องเดียวสุขอนามัยเราเรียกว่าสุขอนามัยแล้วกันหน้ากากอนามัยล้างมือเป็นประจำเว้นระยะห่างถึงแม้ว่าท่านผู้ชมจะไม่เห็นหน้าตาผมจริงๆเนี่ยหลายปีแล้วนะหมายถึงว่าจริงนะเพราะมีหน้ากากปิดไปครึ่งเพราะเราไม่ได้เห็นกันนานแล้วเราเห็นแค่ดวงตาไม่รู้ผมแก่ไปขนาดไหนแล้วนะแต่เราก็รู้สึกว่าเรารับวัฒนธรรมแบบนี้ได้เราถึงอยู่รอดนะครับไม่ได้แปลว่าเชื้อชนิดนี้มันอัตราการตายต่ำและเราต้องปล่อยเสรีเสมอไปผมพูดไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วนะว่าการมุ่งเป้าไปที่โฮมไอโซเลชันอย่างเดียวต้องระวังหนึ่งเรื่อง
ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อมันจะไม่หยุดค่ะเพราะว่าโฮมไอโซเลชันมีข้อเสียหนึ่งข้อคือทุกบ้านไม่รักษาวินัยจริงจัดบ้านได้ไม่ดีไม่ได้จริงจำนวนประชากรต่อ1ครัวเรือนอะประมาณ3คนหรือมากกว่านั้นนะครับใน3คนคุณต้องเพิ่มผู้ติดเชื้อที่เดินไปข้างนอกแน่นอนดังนั้นเนี่ยเรารู้อยู่แล้วครับว่าตัวเลขจะต้องเพิ่มขึ้นด้วยวิธีการแบบนี้แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่ community isolation เหมือนเราลอกเดลต้านะตอน community isolation คือการให้ชุมชนเป็นมารวมศูนย์มันกักออกเลยแต่คนก็ไม่ไปเพราะคุณไม่ยอมจ่ายฟ้าตรายโจรให้เขาไงคุณจ่ายแต่ฟาวิพิราเวียเขาก็อยู่กับบ้านไงมันก็เลยเป็นปัญหาอีรุงตุงนางเพราะว่าความไม่ลงตัวในเรื่องทัศนะความคิดเดี๋ยวนี้ยังมีอุปสรรคกันอยู่เลยแล้วก็มีความกังวลไหมผมจะบอกว่าตอนนี้ชาวบ้านนะท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้นะพกฟ้าทลายโจรแทบทุกบ้านน้อยมากที่แบบไม่มีเลยหาไม่ได้ไม่มีและถ้าลำบากจริงๆพอรู้ป่วยคนที่ยังไม่ติดจะเดินไปซื้อที่ร้านสะดวกซื้อเก็บไว้ที่บ้านแน่นอนวันนี้ไม่มีใครมาติดต่อคลินิกเยอะเหมือนปีที่แล้วทั้งที่ติดเชื้อเยอะนะครับไปโรงพยาบาลก็น้อยเพราะทุกคนรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วเศรษฐกิจมันพังแล้วเขาขอใช้ชีวิตเป็นปกติแล้วก็ติดเชื้อก็ไม่บอกใครก็เก็บตัวที่บ้านครับแล้วก็ไม่บอกใครอยู่เงียบๆร้านอาหารเหรอโรงงานหรือเมื่อก่อนแค่สงสัยก็ปิดแล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่มีปิดครับเปิดตลอดเรากลับมาใช้ชีวิตปกติมากขึ้นซึ่งผมดีใจนะที่เป็นอย่างนี้นะแต่ผมแค่จะบอกว่ารัฐขาดวิสัยทัศน์เรื่องการดูแลตัวเองที่บ้านโดยการพึ่งพาตัวเองไม่ใช่พึ่งแต่ยาฟาวิพิราเวียซึ่งเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ผลกันแล้วอะทั่วโลกเขาก็ยิ่งวิจัยยิ่งรู้มากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยยังจะดันทุรังใช้อยู่ทำไมบ้านเรานี่แหละค่ะบ้านเรานี่แหละคือแบบตลกที่สุดแล้วแต่ผมก็ยังไม่วางใจอยู่สองเรื่องนะถึงแม้ว่าอัตราการเสียชีวิตมันลดลงไป10เท่าเลยนะอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรผู้ที่ป่วยเนี่ยมันลดลงไปหัวภาพคือผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นทวีคูณเท่าไหร่เขาก็ยังรักษาหลัก10อยู่แค่นี้แหละซึ่งผมเห็นว่ามันเป็นโอกาสถ้าเราจะเริ่มอยู่กับมันได้และมีคนกังวลว่าเดี๋ยวติดเยอะๆระวังจะกลายพันธุ์ไปทางลบคือเร็วร้ายลงกว่าเดิมซึ่งมีคนเตือนแล้วซึ่งเป็นคำพูดที่ผมพูดเนี่ยตอนแรกแหละว่าสิ่งที่เราต้องกังวลไม่ใช่ไปแห่ติดรับเชื้อกันเถอะโอเคคนคนนั้นอยู่ได้รอดก็จริงเพราะว่ามันเชื้อติดน้อยแต่ถ้ามันติดเยอะๆพร้อมๆกันเพราะความประมาทนะข้อเดียวคือประมาทข้อเดียวนะครับเชื้อมีสิทธิ์กลายพันธุ์จากโรคที่อัตราการตายน้อยไปสู่อัตราการตายมากได้เพราะมันอยู่รวมๆกันไงมันกลายพันธุ์ได้ดังนั้นล้างมือสำคัญหน้ากากอนามัยสำคัญเว้นระยะห่างอาจจำเป็นน้อยลงถ้าเราดูแลแค่สองอย่างนะครับจนกระทั่งมีข่าวเร็วนี้บอกว่าโอไมครอนในช่วงหลังเนี่ยไม่ต้องกัดบางคนแซวไว้อย่างนั้นนะครับแค่อ้าปากก็ติดได้แล้วเห็นใช่ใช่โอ้โหคนพลาดหัวนี้ใจถึงมากเลยนะครับคิดถึงซอมบี้เลยที่ไล่ล่าคอยกัดไปทั่วนะครับผมให้ข้อคิดง่ายๆนะเนื่องจากผมเป็นมนุษย์ส่วนน้อยนะที่ไม่ฉีดวัคซีนเลยนะถึงชั่วโมงนี้ยังเป็นหนูทดลองให้กับกลุ่มประชากรที่ไม่ฉีดวัคซีนว่าจะอยู่รอดไหมนะครับพิสูจน์ว่าผมยังอยู่รอดนะครับแม้ไปที่ชุมชนแม้ไปงานศพของจัดงานศพแล้วต้องเจอคนเยอะแยะไปหมดเลยนะก็ยังรอดนะครับทั้งที่มีผู้ป่วยโควิดด้วยในระหว่างที่ดูแลงานแต่ทำไมผมยังไม่ติดเพราะผมใช้หลักการเดียวคือ1ถ้าสงสัยผมใช้ฟ้าทลายโจรก่อนไม่ต้องครบ5วันคืนนั้นใช้ก่อนแล้วดูอาการพรุ่งนี้ยังมีอาการนิดๆผมกินอีกต่ออีกวันนึงเลยแต่ถ้ารู้เมื่อไหร่ว่ามีคนติดในสิ่งที่เราเกี่ยวข้องผมกิน5วันเลยครับจบและถ้ามีอาการท้องอืดย้ำอีกทีนึงนะครับผมก็จะใช้ยาลมจริงๆยาลมผมทานทุกวันนะตอนนี้ยาลม300จำพวกเพราะว่าได้รสขมโดยที่มีร้อนอยู่ในตัวจึงไม่ต้องกลัวเรื่องท้องอืดจึงกินได้เรื่อยๆต่างจากฟ้าทลายโจรกินเยอะท้องอืดได้แต่ถ้าฟ้าทลายโจรเอาไม่อยู่นะครับวันที่สองครึ่งแล้วสามขนาดเป็นใบแล้วก็ตามแสดงว่าภูมิคุ้มกันคุณต่ำมากแล้วแสดงว่าเชื้ออาจจะมากกว่าปกติไม่ต้องคิดอะไรมากครับใช้ยาขาวซึ่งไม่ต้องแห่กันมานะครับมีจำกัดเอาเฉพาะคนที่จำเป็นต้องใช้เก็บเอาไว้
แล้วรับรองว่าหลักประกันนี้ใช้ได้แน่นอนเพราะผมใช้กับผู้ป่วยติดเตียงนะครับที่ไข้ไม่ลงยังไงก็ไม่ลงยาขาวลงลงเลยลงเลยแล้วก็ภาวะการติดเชื้อลดลงด้วยก็เป็นคัมภีร์อยู่ในศิลาจารึกของวัดโพซึ่งเป็นการคัดกรองของวิวัฒนาการของตำรับยาแล้วว่าตำรับยาเดียวเนี่ยใช้ได้แต่คนในวงการแพทย์แบบไหนก็จะรู้ว่ายามันหายากโดยเฉพาะเนื้อยาที่มีคุณภาพหายิ่งยากเลยยิ่งใหม่สดหายากส่วนใหญ่ก็ความที่สูญพันธุ์ในวงการนะมาพึ่งบูมตอนนี้ก่อนหน้านี้มันมีสต็อกของเก่าอยู่เชื้อราก็มีเก่าเก็บไม่ได้คุณภาพเนี่ยเพียบเลยในตลาดผมเนี่ยไม่กล้าเอามาให้ดูนะมันจะดิสเครดิตคนในวงการด้วยกันแต่ผมไม่กล้าทำเลยแต่ถ้าเราจะทำต้องมั่นใจว่ามันดีเท่านั้นท่านผู้ชมที่เอาเป็นว่าถ้าป่วยนึกถึงยาขาวด้วยหรือถ้าไม่แน่ใจในบ้านมีผู้สูงวัยควรจะเก็บไว้ตั้งแต่ตอนนี้เพราะมีสิทธิ์หมดเพราะมีอยู่น้อยมากอย่างน้อยมีไว้แต่ไม่ใช่ว่าตุนกันเยอะแยะอย่าตุนกันเยอะครับเอาเฉพาะเท่าที่จะเป็นแบ่งๆกันช่วงเวลาแบบนี้นะครับเอาล่ะสุดท้ายแล้วผมก็จะบอกว่าเราคงต้องยอมรับกันสักครั้งหนึ่งนะครับว่าตัวเลขที่ผมยังกังวลอยู่เนี่ยคือจำนวนการใช้เตียงในโรงพยาบาลครับแล้วก็ดูตัวเลขนี้อยู่เสมอคุณฤทธิกรจำได้ไหมใช่ค่ะสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงตัวเลขยังไงบ้างจำได้ไหมจำได้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผู้ป่วยปอดอักเสบยังอยู่ที่ประมาณ600กว่า669 670ประมาณนี้ผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจตอนนั้นขยับขึ้นมา160กว่าใช่ตอนนี้200กว่าแล้วขึ้นนิดคือผมจะบอกว่า2ตัวเลขเนี่ยจะเป็นตัวชี้ขาดที่สำคัญเพราะอะไรเวลาเราบอกว่าอัตราการตายต่ำเนี่ยมันไม่พอนะครับเราต้องพูดถึงว่าจำนวนผู้ติดเชื้อมากหรือเปล่าถ้ามากเกินพอดีเนี่ยต่อให้เปอร์เซ็นต์การตายน้อยแต่เป็นกันเยอะๆมากๆระวังเตียงจะไม่พอยิ่งสัปดาห์นี้ยิ่งหลายๆคนบอกโอ้โหมันจะทะลุแสนมันจะไปถึงแสนแล้วจำนวนของผู้ป่วยที่ปอดอักเสบหรือใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยมันก็จะแปรผันตามไปด้วยใช่ใช่เพราะฉะนั้นแล้วผมไม่อยากให้ตื่นตระหนกจนกระทั่งพอถึงเวลาตอนนั้นฟ้าทลายโจรขาดอีกขาดอีกนะเก็บไว้ที่บ้านเลยครับถ้ามีผู้สูงวัยเก็บยาขาวไว้ด้วยถ้ากลัวในเรื่องของยาลมนะเพราะว่าท้องจะอืดให้ใช้ยาลมตามแล้วไม่มีผลอย่างอื่นนะครับเพราะมันจัดการกับการติดเชื้อด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ่ายระบายออกนะครับถ้าผมให้หลักการอย่างนี้เมื่อรู้ติดเชื้อใช้ฟ้าทลายโจรให้เร็วที่สุดถ้ามียาขาวใช้ยาขาวควบคู่ไปด้วยเอาให้หายเร็วบางคนบอกโอ้ของอาจารย์ประเทศมีเฉพาะใบสารแอนโทไฟไรส์สูงมากเลยกินแค่3เม็ดได้ไหมกินแค่ผมบอกอย่าคิดเอาอย่างนี้คิดให้หายเร็วครับ4เม็ดต่อครั้ง4ครั้งต่อวันตามบัญชีหลักซึ่งเราเคยใช้แคปซูลเพียงแต่ของผมคุณภาพดีหน่อยหายก็จะเร็วแต่ไม่เป็นอันตรายนะครับนี่คือข้อที่1ข้อที่2เลยนะถ้าสมมติว่า เกิดอาการไอจริงๆเชื้อเนี่ยจะประมาณวันที่3จะเริ่มลดลงนะครับ4 5ก็จะอาจจะหายแต่เชื้อยังอยู่นะครับถ้าเกิดอาการไอแล้วไข้ลดลงแล้วก็กินพวกมะแวงได้ครับยาแก้ไออย่างอื่นบีบมะนาวน้ำผึ้งผสมกินเข้าไปฟ้าทลายโจรกวาดคอไปด้วยได้ครับรมสมุนไพรที่มีรสร้อนขิงข่าตะไคร้กระชายหัวหอมได้หมดครับกระเทียมอบรมมะกรูดผิวมะกรูดรมมะนาวรมในอันเดียวกันเนี่ยครับเพื่อช่วยทางเดินหายใจแล้วก็ถ้าสมมุติว่าบางคนใช้แล้วท้องอืดแล้วโอ้โหฟ้าทลายโจรใช้เยอะจนท้องอืดไม่ไหวเพราะว่าเป็นคนบางคนอาจจะเย็นเกินอยู่แล้วผมก็จะบอกว่าไข้ลงหรือยังถ้าไข้ลงเร็วจบเดี๋ยวเรามาใช้ยาริดร้อนขับลมกันได้ก็จะไปใช้ยาลมเลยไม่ก็กินน้ำขิงพริกไทยตลอดทั้งวันระหว่างนั้นแล้วก็มื้อเย็นใช้ยาลมขับลมระบายลมออกจะอาการดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมก็ต้องดูประเมินสภาพตัวเองว่าเป็นยังไงเพราะบางคนมีอาการไม่เหมือนกันครับถ้าไม่ใช่เป็นผู้ป่วยหลอดเลือดเนื่องจากเป็นเชื้อแรงใช่ไหมถ้าน้ำก็จะหายเลือดก็จะเป็นลิ่มง่ายให้ดื่มน้ำล่วงหน้าเป็นต้องแก้ลิ่มก่อนไปฉีดแล้วก็กินไขมันโอเมก้า3น้ำมันปลาให้เลือดน้ำมันงาที่มันน้ำมันแกะกินไปล่วงหน้าเพื่อให้เลือดเหลวสนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมนเนเจอร์
นับสนุนโดยเครื่องฟอกอากาศแมนเนเจอร์แต่ผมจะบอกให้ทราบว่าจะมีคนกลุ่มหนึ่งจะสงสัยแล้วก็โทรมาถามผมเยอะว่าจะฉีดวัคซีนกินยาพวกนี้ได้ไหมคำตอบเป็นยังไงคะอาจารย์ผมก็จะบอกว่าผมตอบไม่ได้หรอกเพราะมันไม่มีงานวิจัยผมจะรู้ได้ยังไงผมก็บอกว่าทำตามคัมภีร์ผมก็พูดแค่นี้แหละเพราะตัวผมยังไม่ฉีดวัคซีนเลยจะไปตอบเรื่องวัคซีนให้คนอื่นได้ยังไงใช่ไหมครับแต่ผมจะให้ข้อคิดอย่างนี้นะครับว่าวัคซีนก็ดีติดเชื้อเองก็ดีทั้งคู่เนี่ยเกิดปัญหาคล้ายกัน 2-3 เรื่อง 1. เกิดลิ่มเลือดมากขึ้นกว่าเดิม 2. ภูมิคุ้มกันอาจจะเปลี่ยนและโรคหลายโรคที่เราเคยหายไปแล้วมันอาจจะกลับมาแล้วก็ไม่ถูกอธิบายหรือยอมรับว่ามาจากการติดวัคซีนด้วยให้แยกเป็นกลุ่มๆครับว่าเขามีอาการอะไรแต่ผมจะบอกว่าถ้าเราจะรู้ว่าเราจะต้องติดหรือต้องฉีดวัคซีนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแล้วกินยาละลายเลือดอยู่ปลอดภัยครับถ้าไม่ใช่เป็นผู้ป่วยหลอดเลือดเนื่องจากเป็นเชื้อแรงใช่ไหมถ้าน้ำก็จะหายเลือดก็จะเกิดลิ่มง่ายให้ดื่มน้ำล่วงหน้าเป็นแก้วเป็นลิตรเลยก่อนไปฉีดแล้วก็กินไขมันโอเมก้า3น้ำมันปลาให้เลือกน้ำมันงาขี้มอนน้ำมันแฟลกกินไปล่วงหน้าเพื่อให้เลือดเหลวตัวมันก็จะลดความเสี่ยงต่อผลข้างเคียงต่อการฉีดวัคซีนได้แต่เมื่อฉีดวัคซีนแล้วเกิดอาการข้างเคียงหอบ1กลุ่มหอบนะครับไม่เหมือนเดิมเนี่ยหอบ2ก็คือโรคกำเริบที่เราเคยหายไปแล้วมันกลับมา3อ่อนเพลียไม่มีแรง3กลุ่มโรคนี้เนี่ยไปคลินิกครับเดี๋ยวจัดยาให้ให้แพทย์เขาเป็นผู้วินิจฉัยแล้วเขาจะจัดยาให้มันมีวิธีการจัดการแบบแพทย์แผนไทยประยุกต์ครับซึ่งผมเชื่อว่าใช้ได้และผมเคยผ่านประสบเนื่องจากเรารวบรวมกรณีศึกษาเยอะมากพอนะครับเราจึงรู้ว่าเราสามารถรับมือกับโรคลองโควิดได้ทำไมเราถึงรู้ล่ะเพราะเราเก็บข้อมูลไงครับในวงการแพทย์แผนไทยเนี่ยเรามีหลายเมื่อวานผมเพิ่งประชุมเองในเครือข่ายแพทย์แผนไทยเก็บข้อมูลถ้าใครใช้ตำรับยาไทยจริงๆนะครับต่อเนื่องนะจนครบนะครับแทบไม่มีลองโควิดเลยแทบไม่มีเลยไม่ถึงจนหายหรือยังไงอาจารย์จนหายแล้วจนจบต่างจากคนที่เขามีลองโควิดซินโดรมยาวๆเยอะมากนะครับไม่มีเพราะว่าเราเข้าใจในเรื่องของระบบธาตุมากกว่าฝั่งตะวันตกครับความสมดุลของร่างกายซึ่งผมคิดว่าการแพทย์แผนไทยจะมีที่ยืนอยู่ตรงนี้ครับในภาวะที่ฝรั่งเขายังไม่เข้าใจครับลองโควิดนี่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปเยอะนะคะอาจารย์อวัยวะต่างๆจะได้รับผลกระทบคนไม่ค่อยจะพูดถึงเรื่องนี้กันมากนะคือจะบอกท่านผู้ชมว่าจะมีหลายคนที่ท่านผู้ชมลองฟังลิสต์ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างที่ผมรวบรวมมานะ 1. เหนื่อยหอบไม่มีแรงนี่เรื่องแรกเลย 2. ความดันสูงขึ้นเพราะว่าเกิดปัญหาลิ่มเลือดหลอดเลือดอักเสบ 3. เกิดอาการโรคที่เราเคยหายมาแล้วกลับมากำเริบซ้ำแล้วไม่หายง่ายเหมือนเดิมเพราะระบบภูมิคุ้มกันและความเสียสมดุลในการดูแลโรคที่เราเคยเป็นเนี่ยมันเปลี่ยนไปครับค่ะเช่นไทรอยด์กลับมาเป็นปัญหามากกว่าเดิมฤทธิ์สีดวงกลับมาเป็นแล้วก็เป็นซ้ำอีกยกตัวอย่างนะครับบางคนก็ผมร่วงบางคนที่ใช้ยาแถมปัจจุบันมีสเตียรอยด์จะอ้วนขึ้นแล้วก็ผมร่วงด้วยและบางคนก็นอกจากนั้นก็มีเหนื่อยหอบอันนี้ชัดเจนมากไม่มีแรงกลุ่มเหล่านี้ครับต้องได้รับการเยียวยาไม่เหมือนกันครับและแต่สภาพอาการใครมีอาการอย่างนี้ผมจะบอกว่าไปคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ให้ไปเลือกเอาเลยครับกรุงเทพแพทย์แผนบริการศาสตร์คลินิก MW Wellness ได้ทั้งนั้นครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะหาข้อมูลเพิ่มเติมอาจารย์เคยเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยไว้เหมือนกันเนี่ยนะคะไปเสิร์ชหาโรคต่อเนื่องหลังหายป่วยโควิดหรือว่าลองโควิดเนี่ยนะคะเราจะได้ทำความเข้าใจไว้เผื่อบางคนที่อาจจะป่วยเราจะได้สังเกตอาการต่างๆได้นะคะหรือถ้าไม่ป่วยเลยก็ดีที่สุดนะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองติดเชื้อเพิ่มจำนวนผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ขอบคุณอาจารย์ปานเทพค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
สนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์